ั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักซีรีส์ชื่อดังอย่างสุขวิทเกมที่สร้างความฮือฮาเพียงชั่วข้ามคืนที่ต้องถือเป็นความชาญฉลาดของผู้นำเกาหลีใต้ทุกยุคทุกสมัยที่ใช้ศิลปะศิลปินวัฒนธรรมสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกพร้อมสร้างรายได้นำเข้าอย่างมหาศาลในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกือบปีละกว่า 300,000 ล้านบาทสควิดเกมผู้สร้างนำเอาการละเล่นพื้นเมืองในอดีตมานำมาสร้างเป็นเกมให้นักแสดง456คนมาเล่นเกมหากใครแพ้จะถูกฆ่าเสียชีวิตมีเหลือเพียงคนเดียวที่ชนะจะได้เงินรางวัลไป 1,200 ล้านบาทเมื่อซีรีส์นี้ออกไปจนเกิดกระแสดราม่ามาถึงไทยที่เกรงกันว่าจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบซึ่งต่างจากในประเทศตะวันตกถึงกับนำไปเล่นในที่ทำงานจนเป็นข่าวโด่งดังทำให้คนรู้จักประเทศเกาหลีใต้แบบไม่ต้องเสียงบประมาณประชาสัมพันธ์ให้สิ้นเปลืองก่อนหน้านี้ซีรีส์แดจังกึมที่มีเนื้อหานำวิธีการทำอาหารเกาหลีมาเป็นจุดขายตามมาด้วยนำศิลปินมาร้องเพลงทำท่าขี่ม้าปลอมในเพลงกำนันสไตล์จนได้รับความนิยมไปทั่วโลกล่าสุดยังปังไม่หยุดสำหรับลิซ่าหนึ่งในสมาชิกวงแบ็คพิงค์ที่สร้างวงการเคป๊อปของเกาหลีใต้ดังกระหึ่มไปทั่วทุกมุมโลกจากการออกอัลบั้มเดี่ยวจากเพลงลาลิสาที่กินเนสบุ๊กยังต้องบันทึกสถิติที่สร้างยอดวิวภายใน24ชั่วโมงมีคนเข้ามาดูถึงกว่า73ล้านวิวลิซ่าเธอไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนไทยเกิดที่บุรีรัมย์มีชื่อจริงว่าละลิสามะโนบาลแต่กลับไปสร้างชื่อเสียงนำเงินเข้าเกาหลีใต้เป็นกอบเป็นกำทำให้มาคิดถึงผู้นำไทยที่ผ่านมารวมทั้งลุงตู่ที่บริหารประเทศที่มีแต่ใช้เงินแต่หาเงินไม่เป็นหวังพึ่งรายได้จากการเก็บภาษีการส่งออกการท่องเที่ยวเหมือนพึ่งจมูกคนอื่นหายใจไม่เคยคิดที่จะเอาวัฒนธรรมอาหารไทยศิลปะศิลปินไทยที่มีความพร้อมไม่แพ้ชาติอื่นในโลกนี้ออกมาทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักสิ่งที่จะตามมาคือรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลคิดแต่อยู่ให้นานที่สุดล่าสุดถึงขั้นประกาศจะอยู่ต่ออีก5ปีแม้ประเทศจะเสียหายประชาชนจะอดอยากยากจนอย่างไรไม่สนขอนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเสพติดอำนาจต่อไปชัดเลยสิงห์เชิงดอย